สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนคุณยายมาทักทายยามทุ่มอุ้ยเกือบ2 ทุ่มแล้วพี่น้อง เอออุ้ยวันนี้คุณยายยิ้มแก้มปี๋เห็นบอกพี่น้องวันนี้คุณยายคุณตาไปรับลูกสาวให้คุณยายเนี่ยคุณยายไม่มีเวลาไปรับลูกสาวแต่คุณยายซ่อมแล้วซ่อมเรียบร้อยแล้วดีพี่น้องก็ได้มาแล้วดีพี่น้องนี่กุญแจที่ร้านเขาเติมน้ำมันเต็มถังเลยพี่น้องเติมทุกอย่างเต็มถังหมดเลยทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเขาเลยส่งมาให้นะไม่ได้ส่งมาให้เราก็เลยโทรขึ้นไปเอาได้แล้วที่ศูนย์เนาะคุณตาก็ไปรับตอนไปรับก็ที่แรกก็ไปเอาเวลาไหนก็ได้เลยแต่ว่าคุณยายเมื่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนคนเป็นไข้คุณยายก็เลยไปไม่ไหวเพราะว่าวันนี้คุณยายต้องทํางานคุณยายเลยบอกขอนอนสักน้อยเตอะว่าหันนอนนอนเอาเล็งสักหน่อยมันปวดมันเมื่อยหมดเด็กพี่น้องทั้งทั่วสัมพางร่างกายคุณยายก็นอนจนเกือบ2-3 โมงมันคุณตาก็ไปธุระเอาทะเบียนรถเอาเดินเรื่องนู้นเดินเรื่องแล้วก็เขาไปทําฟันของแกด้วยแหละแกไปคนเดียวทุกทีแกไปไหนนะแกต้องดึงคุณยายไปเด็กนี่คุณยายบอกคุณยายแย่จริงๆยาวคุณยายไปเลยนะแล้วเปิดเมื่อคืนนี่แกเห็นคุณยายแย่จริงๆเลยพี่น้องคุณยายหลับแต่หัววันคุณยายเป็นคนที่จริงคุณยายเป็นคนนอนดึกนะบางทีเที่ยงคืนที4-5 ทุ่มคุณยายถึงจะนอนเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยคุณยายนอนไวคุณยายเมื่อยคุณยายปวดหัวอะไรไม่รู้แล้วอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแดดร้อนจัดเลยแล้วอยู่ๆฝนตกลงมาหนาวนะนะนะ3 วันแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนคึมๆเนี่ยวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเด้พี่น้องฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเด้ที่บ้านบนเขามองไปบนเขานี่ขาวโพลนเด้พี่น้องเป็นเขาหงอกแล้วนะทุกทีปีนี้ทุกทีนี่เดือนพฤษภาคมนี่เดทคุณยายนี่ทํางานไม่ได้หยุดเลยเด้ทุกปีน่ะงานแต่งงานแบบใหญ่ๆโตๆกันเลยเด้พี่น้องปีนี้นี่มันหนาวมันก็มีงี้มีแค่งานแต่งเล็กๆเองพี่น้องมี2 วันเนาะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเจ้าหนึ่งวันนี้เจ้าหนึ่งก็ยี่30 กว่าคนได้แหละพี่น้องก็แป๊บเดียวแหละขอให้มีกองไว้คุณยายใครจะกินใครจะทำยังไงก็แล้วแต่ทํากองคุณยายทําเองหมดแหละเด็กกลับไปคุณยายจัดการเรียบร้อยเรียบร้อยไปเรียบร้อยก็แค่4 ชั่วโมงคนอื่นรอไปหลายชั่วโมงนิดหน่อยไม่ได้สนใจมันดอกก็ทําเท่าที่เราทําได้ละพี่น้องคุณยายก็ทําชาเขาบอกเขาจางยันถูพื้นได้พี่น้องก็ยังไหวอยู่ดีพี่น้องเอาไป4 ชั่วโมงนะวันขึ้นรถไฟมาเด้พี่น้องวันนี้นะขึ้นรถไฟมาก็ทําคลิปไป2 คลิปคลิปตอนที่นั่งอ่ะคุณยายเห็นแดดมันออกดีออกไล่ๆนะมันสวยเด้พี่น้องคุณยายก็เลยนั่งอยู่สถานีรถไฟอ่ะคุณยายเห็นวิวมันสวยดีคุณยายก็เลยถ่ายรอบบ้านที่เขาอยู่รอบๆไปสถานีรถไฟนะพี่น้องแล้วก็มีโรงแรมข้างๆนะคุณยายถ่ายสวยสวยเด้พี่น้องสวยขนาดนี้แล้วก็แต่ว่ามันเป็นคลิปปัสยาวเด้พี่น้องดูไปเถอะคลิปบ่ยาวเด้พี่น้อง คลิปสั้นๆอย่าลืมติดตามผลงานคุณยายเด้พี่น้องก็พาชมมั่งแหละพี่น้องส่วนมากก็ถ้าแดดมันบ่ดีก็ยังว่าแหละพี่น้องวันนี้ได้นั่งรถไฟคุณยายก็พาทําคลิปไป2 คลิปคลิปพาชมรอบบ้านฝรั่งที่เขายกอยู่รอบๆสถานีรถไฟเนาะพี่น้องเนาะนั่นน่ะบ้านแต่ละหลังก็โอ้ยอีกบ้านที่ว่าตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะยังก็ขึ้นเรือหาดเนี่ยพี่น้องคุณยายอยู่คนเดียวคุณยายอยู่ไม่ได้ในบ้านหลังนั้นนะกลัวกลัวผีมาคลิปที่สองก็ขึ้นรถไฟเด็ดก็คลิปไม่ยาวเนี่ยพี่น้องประมาณอยู่6-7 นาทีนี่แหละพี่น้องคลิปที่สองก็ขึ้นรถไฟพาขึ้นรถไฟเด้พี่น้องตั้งแต่รถไฟมาจอดที่สถานีแล้วก็พาขึ้นรถไฟแล้วก็พาชม
ชมบ้านริมทะเลสาบนะบ้านที่เขาติดอยู่ทะเลสาบตามเส้นทางรถไฟนะพี่น้องดูเด้อพี่น้องงามเด้พี่น้องนะยิ่งแดดดีๆยิ่งงามเด้นี่วันนี้แดดบ่ค่อยดีเด้พี่น้องยังงามนะคุณยายก็พานั่งเดี๋ยวคุณยายขับรถคล่องแล้วคุณยายจะพาเที่ยวดูแดดดีๆนะเดี๋ยวคุณยายจะขี่รถไปที่ทํางานเนี่ยขี่รถไปทํางานแล้วเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายคลิปบ้านที่ติดทะเลสาบให้ดูดีพี่น้องงามขนาดนี้มันมีอีกเส้นทางหนึ่งสิเพราะว่าโมไซถ้าว่าตอนคุณยายไปสายๆถ้ารถเยอะคุณยายก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งเพราะว่ามันก็จะไปง่ายดีพี่น้องเนาะ อันน่ะมันรถมันบ่ได้แล้วก็ติดทะเลสาบคุณยายจะถ่ายคลิปให้ดูดีพี่น้องนั่นได้ทีเด้พี่น้องเนาะจะพาซอกซอกแซกเด้พี่น้องท่านนี้นะจะพาชมนุ่นชมนี่ชมบ้านเมืองฝรั่งเขาดีพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปไอเดี๋ยวคุณยายจะพาไปให้ขับรถคล่องๆก่อนคุณยายจะพาไปเที่ยวเขาเรียกอะไรอะทะเลสาบที่ว่าคุณยายก็คุณตาแต่งงานนะพี่น้องให้มันแดดดีๆก่อนคุณยายจะพาไปดีพี่น้องพาไปชมให้มันแดดดีๆก่อนนะพาไปชมทะเลสาบที่ว่าคุณตากับคุณยายแต่งงานกันนะว่ามันจะงามโบดีพี่น้อง พาเท่าที่พาไปได้แล้วพี่น้องถ้าพาไปไกลๆนะก็ไปไม่ได้กลัวแต่จะขึ้นรถไฟไปนะไปได้อยู่เอารถโมไซค์ไปจอดที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปรถไฟนะไปได้อยู่พี่น้องเนาะนั่นล่ะคุณยายก็มาเมามาหมอยเนาะพี่น้องนอนเอ้ยปื้มไปบ้านแม่เสร็จเด้พี่แม่บอกกินข้าวกินอาหารเสร็จแม่บอกไปไล่ไล่สามไล่คุณตาไล่คุณตาบอกพาเมียไปหัดขับรถว่ะคุณตาบอกโอ้ยอยู่บ้านเมืองไทยมันก็ขับแต่มอไซค์แล้วนี่มันง่ายกว่าไอ้รถมอไซค์เมืองไทยอีกว่ะง่ายของมันอีกว่ะนะเพราะมันไม่ได้สเกียร์มันมันก็เหมือนรถคุณตาแหละแต่ว่าของคุณตามันสูงเนาะไม้คันนี้มันก็ว่ามันสูงว่ามันก็สูงอยู่ดีแค่พอขาคุณยายมันสั้นขาสั้นได้เป็นน้องก็เลยแต่ก็ไม่มีปัญหาคุณยายไปได้สบายสบายนะเรื่องมอเตอร์ไซค์เราไม่มีปัญหาหรอกคอยอย่าเป็นลมแค่นั้นเลยบางทีแบบตกใจอะไรเงี้ยนะพยายามยายมันตกใจแต่เดี๋ยวนี้เบาลงได้พี่น้องเมื่อก่อนนี่โอ้โหอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกใจได้พี่น้องเดี๋ยวนี้นี่โอเคแล้วดีขึ้นแล้วนี่เมื่อกี้ถ้าจะฝนตกยังแรงอะพี่น้องบนเขามองไม่เห็นเลยเด้อันนี้จางแล้วเนี่ยมันเริ่มย้ายที่แล้วพี่น้องโอ้ยบนเขาหิมะลงพี่น้องคิดดูเถอะขนาดอากาศถ้าอากาศมันเป็นนี้นะคันละจมูกนะพี่น้องภูมิแพ้อากาศด้วยแพ้นุ่นแพ้นี่แก่แล้วนะพี่น้องเนาะอีตอนที่ใครยังไม่แก่ก็อย่าไปบอกจะไปตีคนนู้นคนนี้ดิเฮ้พี่น้องเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็จะมาของมันเองนะพี่น้องนะ จะบอกคือเด้คุณยายนะไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาเด็กสมัยก่อนอะจะเข้าโรงพยาบาลนี่จําได้คือผ่าตัดลูกสองข้างลูกชายก็ลูกสาวนี่แหละผ่าตัดลูกจากนั้นมาคุณยายก็ไม่เคยเข้าเลยพี่น้องป่วยมาคุณยายรู้ซึกว่าตัวเองจะเป็นนั่นเป็นนี่คุณยายก็จะกินยากันไปเลยนะแล้วมีอีกข้างหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเล็บรุดช่วงตอนนั้นคุณยายตัวคนเดียวแล้วมาทำงานก่อสร้างเลยพี่น้องที่ประจวบดิเล็กหนีบมือเด้พี่น้องทำงานได้4วันดวงดีทำงานได้4วันแล้วเล็กหนีบมือเล็บรุดเลยเลือดกระจัดกระจายเลยเด้พี่น้องแถมเล็บน่ะมันรุดหมดจริงๆแต่มันยังติดหนังติดเนื้ออยู่นิดนึงเด้พี่น้องมันคาอยู่ไปหาหมอดึงสดๆโอ้ยพูดแล้วยังขนหัวลุกพี่น้องเลยเกิดชัดหน้าชันใดย้ายมันเล็บรุดอีกเลยพี่น้องกลัวมันทรมานยิ่งกว่าผ่าตัดเกิดลูกอีกเด้พี่น้องเฮ้ยกว่าจะหายพี่น้อง
แล้วก็ตัวคนเดียวได้ไปน้องโอ้ยหุงซักอาบน้ำคทียกนี่เลยไปน้องอาบน้ำครั้งเดียวซักผ้าก็ใช้ตีนนี่เลยไปน้องใช้ตีนเหยียบ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 เอายังสมัยก่อนเด้ไปน้องขนาดทรมานไปน้องต้องหาเงินกินด้วยต้องหาเงินส่งลูกด้วยทนทุกทรมานนั่นแต่จะก็บุญเก่าบุญค่ำบุญคูณเนาะพี่น้องเนาะใครบ่เคยเห็นผีแต่คุณยายเคยเห็นเนี่ยว่าเป็นผีบอกก็ท่านก็เหมือนเทวดาเนาะมาคือโปรดโปรดคือคุณยายเนาะห้องที่คุณยายนอนน่ะบ่มีใครนอนเนี่ยพี่น้องใครก็บ่ก็นอนเนาะเขาว่ากลัวผีกันเขาว่าผีหลอกผีหลอกมีใครมาอยู่ก็ย่ายย่ายเขาก็คุณยายตัวคนเดียวแล้วห้องมันเต็มหมดเขาก็เลยเอาคุณยายแล้วไปอยู่ห้องนั้นน่ะพี่น้องคุณยายนอนก็บ่มีอย่างนี่จนคุณยายที่ว่าบ่สบายแล้วเล็บรุดมือน่ะไอ้เล็บรุดน่ะ2 นิ้วน่ะหยุดงานน่ะ3 อาทิตย์เด้พี่น้องเงินก็บ่มีเด้พี่น้องนอนอยู่ดีๆนะนอนกลางวันนะเป็นไข้นะพี่น้องนอนเป็นไข้อยู่นะมีคุณยายมาหาพี่น้องมาเป็นคนคนนี่แหละแต่คุณยายรู้เพราะว่าเปิ้นรู้ว่าเปิ้นไม่ใช่คนเพราะว่าเปิ้นเป็นเขาเรียกอะไรเปิ้นอยู่ศาลตายายนะศาลตายายที่ทางเข้าที่ทํางานคุณยายนั่นแหละพี่น้องเปิ้นมาหาคุณยายดิฮือเลขคุณยายเด้พี่น้องเลข2 ตัวคุณยายพาคุณยายไปดูโอ้ยแดงโจโลเลยดิคุณยายก็บ่มีตังค์จะซื้อเปิ้นคุณยายแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเรียกเองแหละไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวมีคนมาเคาะห้องเรียกเองแหละว่ารอไปเถอะว่าก็วันหวยออกวันที่ไอ้ลอตเตอรี่ออกเนี่ยพี่น้องแล้วก็มีคนมาเคาะห้องเด้ถามซื้อบ่ว่าคุณยายเลยซื้อที่ว่ายายให้เนี่ยซื้อเท่าไหร่รู้บ่20 บาทเพราะไปอยากเป็นหนี้เขาเยอะกลัวบ่ถูกแล้วกลัวกินแก็บนะพี่น้องเนาะแต่ติดหนี้เขาเด้เขาก็บอกว่าเป็นอย่างเงินเดือนออกทำงานได้ค่อยให้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคุณยายก็20ถูกเด้ตอนเย็นเขาก็เอาเงินมาให้คุณยายเนี่ยพี่น้องพองวดที่สองยายเขาก็มาหาคุณยายเด้พี่น้องติดกันเลยเด้คุณยายยายเขามาหายยายก็ซื้ออีกเท่าเดิมเลยพี่น้องแต่นี่ยายเขายายตัวคุณยายเองเนี่ยคุณยายก็ซื้ออะไรจะกินใช้จ่ายประหยัดเลยเนาะ ถูก20คุณยาย งวดที่สองซื้อ20นี่แหละก็ไม่ได้บอกว่าพูดให้คนงมงายได้พี่น้องแต่นี่คือคุณยายประสบด้วยตัวเองมาเนาะเขาบอกว่าถึงคุณยายจะเคาะข้อบดีดวงบดีเลือดตกยางออกแต่คุณยายก็โชคดีที่มีวาสนามีบุญวาสนาที่ว่าสานตาสานยายให้ความช่วยเหลือเนาะคุณยายก็รู้จักจะพูดจะได้พูดบ่ถูกนะพี่น้องฮัลโหลพี่น้องคุณยายก็เลยได้ส่งข้างติจนข้างที่3นะมีเจ้าคนมาหาคุณยายเนี่ยมาหายายอีกมาถามพวกเพื่อนๆนั่นน่ะมาถามว่าเฮ้ยวันนี้ออกอะอย่างอะไรอย่างเงี้ยน่ะพี่น้องได้ดีหม้อได้มีหม้อมีหม้ออะไรอย่างเงี้ยน่ะคุณยายโอ้ไม่มีแล้วท่านไปแล้วเพราะว่าพอครั้งที่3เนี่ยตึกที่ทําน่ะเจ้าของเขาน่ะมาอัญเชิญไปศาลตายายไปอยู่ที่ทําขึ้นใหม่เลยเนาะตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยฝันเห็นท่านอีกเลยเนี่ยแต่ว่ายายก็ตามไปซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงเสื้อกระโจมอกไปให้ยายนะพี่น้องเนาะฮะล่ะโอ้ยว่าเมาเมาม่อมมอยไปดิพี่น้องนี่มันจะจบอีกแล้วหมดคลิปแล้วพี่น้องคลิปนี้คุณยายก็มาพูดเมามอยให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเรื่องโชคเรื่องลาภเนาะได้มาจากอะไรน่ะนี่แหละคุณยายถึงว่าคุณยายเชื่อเดี๋ยวสิ่งที่คนขโมงไม่เห็นนะพี่น้องเพราะคุณยายเห็นมาเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยววันหลังคุณยายจะเล่าเรื่องผีๆให้ฟังคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า